จ้ะหกเอ้าใบสวยขนาดนี้สีสวยขนาดนี้ปราศจากหนอนนะคะแล้วก็มแมลงต่างๆค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆไปทำนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคบ้านๆง่ายๆแล้วก็หาวัสดุที่เรามีนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะก็ไปดูในคลิปกันได้เลยนะคะเทคนิคนี้ใครทำแล้วก็หรือมีเทคนิคอื่นๆนะคะที่จะมาทำให้บอลสีของเราสวยงามเพื่อนๆก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์มาให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้คลิปนี้ค่ะเห็นอุปกรณ์ไหมคะเราจะมาทำยาไล่หอยทากแมลงมดอะไรต่างๆนะคะของต้นไม้ของเรากันค่ะมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมแก้วค่ะแก้วที่ทิ้งแล้วนะคะใครมีแก้วแบบนี้เก็บไว้อันนี้ยาเส้นค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะใช้กระเทียมแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือวัตถุดิบนะวัตถุดิบก่อนนี่ค่ะนี่คือกาแฟค่ะกาแฟดำตัวนี้นะคะเครื่องบดนะคะตำก็ได้นะแต่ว่าเรามีอันนี้เราอยากใช้บดแล้วก็มีมีดนะคะตะแกรงนี่ที่กรองน้ำแบบนี้นะคะโอเคเราไปลงมือทำกันเลยนะคะกระเทียมค่ะปอกกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนๆพอเราปอกกระเทียมแล้วเนี่ยเราก็จะตำนะคะเราก็จะตำให้ละเอียดนะจ๊ะปอกเข้าไปนี่นะคะเป็นวิธีในการไล่หนอนหอยทากแมลงนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องใช้เคมีนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวของเราเองนะตำแบบนี้ได้ก็จะประมาณนะก็ไปตำหกอันนี้ยาเส้นใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำแช่ไว้ก่อนค่ะนี่นะคะแบบนี้กาแฟดำค่ะใครมีเมล็ดกาแฟแบบนี้ก็มาบดนะคะหุ่นเข้าไปอันนี้ก็คือบดกาแฟไม่ได้กินนะจ๊ะบดกาแฟเอาไว้เพื่อที่จะไล่หนอนแล้วก็พวกหอยทากค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากาแฟนะคะเทลงไปค่ะในน้ำนะทุกคนแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราแบ่งน้ำออกก่อนนะน้ำเยอะไปหน่อยแล้วก็เราใช้กาแฟค่ะเม็ดกาแฟนะไปเลยนี่นะใส่เม็ดกาแฟลงไปเลยนี้แล้วก็เอากระเทียมค่ะพอเราได้เม็ดกาแฟเนาะเราใส่เม็ดกาแฟลงไปเนี่ยสีเขาก็จะเริ่มแบบนี้นะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอากระเทียมนะทุกคนหาช้อนก่อนกระเทียมนะกระเทียมนี่แหละใส่ลงไปนะคะออกจากครกเลยเราใช้ครกตำเอานะนี่ค่ะใส่ลงไปเราใส่เข้าไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะเติมกระเทียมลงไปให้หมดค่ะที่เราใส่ไว้นะกระเทียม
เราแช่ไว้ทั้งหมด1วัน1คืนนะคะ1คืนแล้วเราก็จะไปแล้วเราค่อยเอาไปรดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำจัดหนอนกำจัดเพลี้ยนะพวกหอยทากนะคะก็จะไม่มาใกล้เรานะคะนี่ทุกคนดูดีนี่นะคะนี่ก็คือกาแฟกับกระเทียมค่ะนี่ก็ได้ครบแล้วนะคะนี่ก็คือนี่ยาเส้นนะคะผสมน้ำอย่างเดียวนี่มาดูน้ำเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่คือกาแฟค่ะกาแฟผสมกับกระเทียมที่เราตำแล้วก็เพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วเอาไปรดไปฉีดพ่นได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็พอจะใช้เราก็จะกันกรองนะคะอุ้ยกระเด็นหมดเลยกรองนะคะ666นะคะกรองนะคะใส่เข้าไปทั้ง2อันเสร็จแล้วก็กรองอันนี้ด้วยเพื่อเอาไปใช้นะคะก็ละลายน้ำไปเจือจางนะคะไปเจือจางกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะเราได้แล้วนะคะอุปกรณ์เรียกว่าเครื่องตัวกำจัดแล้วก็ไล่แมลงต่างๆนะคะสำหรับคนรักบอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบอะไรก็ตามนะคือจะสวยเพราะว่าหนอนแมลงไม่เข้ามายุ่งแล้วนะคะใครเดี๋ยวเรามาฉีดกันเลยค่ะมาแล้วเราก็พ่นเลยค่ะเพื่อนๆพ่นไปเลยนะคะซึ่งอันนี้บอกได้เลยนะหนอนหายหมดนะคะใบน้องก็จะไม่ต้องถูกกินนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นมีกำลังสวยนะคะฉีดไปเลยกำลังตัดไปสวยเลยค่ะอย่าเพิ่งมายุ่งกับอันนี้ก็ให้เขาอย่ามายุ่งกับต้นไม้สวยๆของเรานะคะฉีดไปเลยค่ะแค่นี้ก็ช่วยให้สวนนะคะแล้วก็บอนสวยๆของเพื่อนๆอยู่ได้อย่างดีเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามนะคะก็จะเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกบอนต่างๆแล้วก็ไม้ด่างไม้สวยๆนะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า